อนนี้เราอยู่ที่งานลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกับจังหวัดสุโขทัยการทุกปีค่ะพี่นัทขาแต่ว่าปีพิเศษอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้มาไงคุยกันมาหลายปีก็เลยอยากจะมามากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้จะเป็นการบวชแต่ละอำเภอเดินเอางี้นะไม่ต้องเป็นฝรั่งที่ว่า Amazing Thailand นะฉันเพิ่งเคยมาสุโขทัยครั้งแรกเหมือนกันแล้วเห็นบรรยากาศที่คนมารำแบบย้อนยุคแล้วแบ็คกราวด์มันเป็นแบบเหมือนเก่าวัดเก่าแล้วคนที่รำอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่ยังสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพราะเราอยากสืบทอดได้ไหมสืบทอดจอยรำดีกว่าต้องบอกว่าการรำเมื่อกี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่เอแคได้เรียนนาฏศิลป์มาแบบนี้เขาเรียกว่ารำของฮัลโหลสาวนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระหว่างเดินสัมผัสนิดนึงนะคะหน้าที่ของเราคือใส่เสื้อมาหอมแล้วเดินที่เชิญเดินทำอะไรก็เดินเป็นประเพณีของแต่ละอำเภออันนี้ชุดของอะไรของอำเภอบ้านด่านร้านหอยค่ะบ้านด่านด่านหอยบ้านด่านร้านหอยบ้านด่านร้านหอยอำเภอเนี้ยอะไรดีหอยค่ะหมายถึงหอยที่อยู่ในธรรมชาติหรือของเราธรรมชาติหน้าขบวนก็จะเป็นกระทงแต่ละอำเภอที่ประกวดหรอใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีกระทงเล็กกระทงใหญ่ค่ะแล้วเดินขบวนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอากระทงไปลงข้างหน้ามันจะมีจุดลงกระทงเขาชิงเงินรางวัลกันขนาดไหนคะก็หลายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระทงกันดีกว่าเจนี่น่ารักมากๆกระทงนี้น่ารักดูดีมากๆเลยนะคะชื่ออะไรครับน้องโอมน้องโอมเป็นคนทำกระทงนี้อ่ะครับไม่ใช่เขาเป็นคนยกเสื้อเลยอ๋อไม่ใช่ชมอย่างเดียวเลยน้องโอมมีคนเลี้ยงอย่างฮะเกี่ยวอะไรมึงจะบอกว่าดีเทลกระทงดีมากจริงมองไกลๆเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกระทงใหญ่เฉยๆแต่ว่าพอดูดีเทลอ่ะมันเป็นธัญพืชข้าวและเปลือกข้าวมาทาสีแล้วก็มาแบบทีละช่อข้างบนนั้นวัดใช่เขามีเรื่องราวของแต่ละอำเภอของเขาใช่สวยมากสวยไหมสวยไหมสวยครับจบไปดูที่อื่นดีกว่าเสียงมากเลยนะทำไมคะทำไมคะสวยไหมสวยไหมแล้วดูแบ็คกราวด์ตอนนี้ดิสวยมากสวยมากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าฉันน่ะอยู่ที่สุโขทัยตอนนี้ทำไมอ่ะมันเหมือนสุโขทัยมากฮะนี่มาดูนี้ดีกว่าอันนี้เป็นโคมชาร์จโคมแขวนดีเทลคือดีมากสวยงามนะฮะสวยมากเลยอ่ะดูดีเทลใกล้ๆรู้เลยว่าทำหลายวันแน่เลยอ่ะมันไม่ได้เสร็จในวันเดียวอ่ะแบบนี้อันนี้คือคำว่าเมืองไทยมีดีของจริงนะจริงปลอดคือบรรยากาศตรงนี้มันสวยมากมันเกินภาพที่ฝันนะพี่นัทจริงๆนะตุลาคมทีไรเราก็ไปแต่ฮาโลวีนใช่ปีนี้เราได้มาเนี่ยลอยกระทงของจริงอีดอกเหมือนย้อนยุคเลยกำลังจะบอกว่าภาพที่เห็นข้างหน้านะคะเคยเห็นในหนังที่ตั้งใจทำซีจีสวยๆไหมแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงที่ไม่ได้ใช้ซีจีไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของแม้แต่ถึงหญ้าก็เขียวสวยมากสวยมากสวยไปหมดเลยตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นขบวนของแต่ละอำเภอใช่เขาก็จะมีการประกวดแล้วก็ให้คะแนนของแต่ละขบวนตั้งแต่กระทงแล้วก็ที่เขาแบบทำมาประกวดต่างๆแม้กระทั่งชุดของแต่ละนี้ด้วยเอางี้แอบไปดูเขาเรียกอะไรโพลคะแนนมาหลายช่องนะเออขาซ้ายก้าวก่อนขาขวาไหมยากไหมแม่เริ่มเก่งกันนะแม่ฉันเดินตรงคะแนนการให้เก่งการให้คะแนนเยอะมากไม่เมื่อกี้แอบคุยกับพี่นัทแล้วว่าสิ่งที่เห็นคือเห็นความตั้งใจของแต่ละอำเภอใช่เพราะที่แรกเรามองด้วยภาพไกลเนี่ยเราคิดว่าเป็นเด็กเยาวชนที่มาเดินแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ๋อมีผู้ใหญ่ทั้งอำเภอมีวัยอาม่าฉันด้วยเมื่อกี้เราเดินสู้มาใช่แล้วคือแต่งหน้าแต่งผมเต็มตะกี้สามนี่ไงคุณแม่ไหวไหมคะเจ็บเท้าโอ้เจ็บเท้าแล้วนะคะแต่คุณแม่สู้ไหมฮะแม่บอกไม่สู้แล้วหน้ากล้องหน้ากล้องคุณแม่ต้องบอกสู้แล้วค่ะฮะสู้ไหมไม่สู้อันนี้อำเภออะไรหล่อมากเลยคิริมาศคนถือป้ายคนบ้ารถแห่รวยหน่อยเหนื่อยไหมจ๊ะเหมือนได้จับมือนางฟ้าสวยมากเลยอ่ะเขาบอกว่าที่สุโขทัยมีนางฟ้าตัวจริงๆอยู่เยอะสุดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีกล้องหน่อยลูกก็นะ
ขอแป๊บนึงอีดอกมีคนดมแอมโมเนียอยู่อุ๊ยเป็นไรไหมถามหน่อยใครเป็นคนสุโขทัยหมดเลยป่ะลูกค่ะทำไมสุโขทัยถึงจัดงานเวอร์ขนาดเนี้ยคนสวยเยอะค่ะอาซีอาซีถามอย่างเดียวระหว่างร้อนกับเจ็บหัวเนี่ยอันมันที่หนึ่งเจ็บหัวเห็นน้องๆแต่งตัวแล้วอยากแต่งบ้างไหมร้อนไหมเดี๋ยวถามหน่อยร้อนมากแต่มันสวยพี่มิกแล้วมาโอเคมาสุโขทัยเพราะพี่ต้องแต่งอย่างนี้บ้างไหมถ้าไม่แต่งเหมือนมาไม่ถึงสุโขทัยแต่ถ้าพี่ไม่เดินกับผู้ชายขบวนเนี่ยพี่เหมือนมาไม่ถึงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อปุ้มครับวันนี้กระทงกับกระเทยเลือกอะไรก่อนกระทงนี่กันแล้วถ้ากระเทยที่ถือกระทงมาได้ไหมต้องดูครับในกระทงมีประมาณแสนหนึ่งได้ไหมโอ้คิดยากเลยพี่ทำไมต้องคิดแล้วเอาไปเถอะตอนนี้เพื่อนหายแยกตัวกันไปหมดจริงนะก็ไปดูขบวนนู่นนั่นนี่งานใหญ่อลังการขบวนสวยแล้วแบบเด็กทุกคนมาด้วยใจจริงๆถูกต้องตั้งใจกันมาทำให้ดูสุโขทัยเนี่ยดูเป็นแบบวัฒนธรรมที่แบบยังคงยืนยาวมาเรื่อยๆสังเกตหรือเปล่าว่าเริ่มมีเทียนมีอะไรมาตั้งแล้วพี่ตูนตรงเจดีย์ตรงนี้แล้วข้างในนี่เป็นตลาดไอ้แค่แสดงว่าคืนนี้แสงสีเสียงต้องสวยแน่ๆแต่เมื่อกี้เห็นน้องในขบวนเขาบอกว่าถ้าเราไม่แต่งตัวเหมือนมาไม่ถึงสุโขทัยถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดีกว่าแต่งตัวที่ว่านี่จะเป็นชุดไรรอดูค่ะสวยมากเลยตูนปกติฉันไม่เคยเห็นหล่อนแต่งชุดไทยเลยเนี่ยแกดูสง่างามขึ้นเยอะเลยยายตูนจริงปะผมเยแค่บางกูไม่เห็นพวกมึงสองคนเลยขอพูดจริงได้ไหมถ้าจะแต่งอะไรมันเยอะก็ทำรายการสะบัดแปลงไปเลยก็ได้เขามาไล่กันยุคพี่มีก่อนเลยยุคอะไรครับสุโขทัยยุคแรกเริ่มเลยเขาจะใส่เป็นแบบจงกระเบนในโพสยุคแรกเริ่มแต่สวยนะต่อมาก็จะเป็นนี่สองคนเลยอันนี้ก็จะเป็นยุคต่อมาก็จะแต่งตัวประมาณนี้ยุคทาสไม่ใช่นี่เป็นนางนพมาศเป็นเจน2เป็นเจนที่บอกว่าเป็นกระโปรงสบายใจขึ้นจากกางเกงมาเป็นกระโปรงแบบนี้แต่ผมไม่ใช่แบบนี้หรือผมแบบนี้ก็ยังและนี่ก็จะเป็นยุคปัจจุบันที่บอกว่านางงามเดินสายประกวดในสุโขทัยเขาเดินรอบนึงเขาเดินยังไงแต่ตาแดดไอ้ยะถ้าตัวชุดจะมีความวิจิตมากขึ้นเนาะใช่การปักการอะไรชุดนี้มีชื่อนะนารุมณีสีนพมาศซึ่งเป็นชุดที่ประกวดนางนพมาศของสุโขทัยปีที่แล้วได้ที่2แต่ชุดเลือกคนใส่เห็นไหมล่ะมีคำว่ามณีเหมือนนิสามณีโอเคแต่ขอเมาส์ก่อนว่าผมเนี่ยคนจะงงว่าพี่นางทำผมอะไรถูกต้องคือสุโขทัยเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ตั้งแต่ชุดเลยคือเขาจะแบบว่าใส่เสื้อเต็มข้างในแล้วก็ใส่เนี่ยทับหน้าอีกใช่กรองคออีกแบบนี้แล้วผมเนี่ยปกติประกวดนางงามอ่ะโก๊ะมันต้องใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยแต่ถ้าเป็นที่สุโขทัยเนี่ยโก๊ะมันจะเป็นแบบเล็กๆใช่โก๊ะจุนิดนึงก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะชอบแบบว่าผมซักกล้วยหวานหน้าหวานเลยนะทรงเนี้ยแล้วเราผมเราหน่อยเพื่อจะได้เป็นเกล็ดความรู้อะไรวันนี้ถามเขามาว่าทำไมผมเป็นทรงนี้คือหลังจากทรงนี้มาเนี่ยก็เขามีวัฒนาการคือยุคหลังเนี่ยคลิปดำหมดก็เลยต้องเป็นการปล่อยทีนี้ปล่อยยังไงให้มันยังดูเป็นทรงก็ต้องยีปุ๊บแล้วเสยขึ้นอันนี้ผ่านการนั่งวินมานะฮะก็เลยได้เป็นทรงนี้และรู้ไหมว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดแรกที่มีวัฒนธรรมที่เรียกว่าลอยกระทงไม่รู้อยู่แล้วโดยผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าทาสีจุฬาลักษณ์เป็นสนมเอกของพระร่วงเจ้าแล้วเป็นคนที่ชอบแบบว่าประดิษฐ์ฝีมือแล้วนางก็ทำกระทงขึ้นมาก็เลยจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงเพื่อทำกระทงเนี่ยขอขมากับพระแม่คงคาเป็นที่มาที่ไปก่อนจะไปลอยเราจะได้รู้ว่าเราลอยเพื่ออะไรไม่ใช่แบบถ่ายรูปลงไอจีอย่างเดียวเอาเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศตอนดึกดีกว่าว่านอกจากการมาลอยกระทงเนี่ยที่นี่เขาจะมีอาหารการกินเยอะมากแล้วจะต้องบอกว่าใช้เงินปัจจุบันไม่ได้ต้องแลกเป็นเบี้ยค่ะย้อนยุคนะวินเทจแต่น้องตัวอาจจะไม่หนุกเท่าไหร่เพราะว่างานนี้นะเขาหนุกจะไม่หนุกเลยเหรอเดี๋ยวรอดูว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าในงาน
ล้วทุกร้านผมไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วหนูไม่กินเหล้าด้วยเป็นคนใหม่แล้วหนูเป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมเพราะหนูเป็นนางนพมาศนางนพมาศไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ย้อมผมน่าจะเมายาย้อมผมเดี๋ยวสังเกตว่าทุกร้านนะทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้หมดเลยฮะแม่ค้าจะแต่งตัวแบบนี้มีแต่ผมเนี่ยไม่น่าจะมีวันนี้มั่นใจหันวอมมาหันหนาพูดตามตรงว่าฉันเริ่มหิวเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่ที่สุดเราก็ถึงตลาดแลกเบี้ยนะคะแลกมาแล้วนี่อยากเห็นหน้าโอ้ยนี่ไงเบี้ยมันเป็นตรงนี้เบี้ยน้อยหอยสังนี่นี่อยากให้เห็นอินเสิร์ตนิดนึงคือมันเป็นอย่างนี้เลยน่ารักมากเอาไปหาอะไรกินไหมแต่ว่าที่นี่ไม่มีไก่เลยโอ้ยอยากเดินมั่วมาป้าเดี๋ยวเป็นให้ไม่พูดไม่รู้เรื่องหรอกสวัสดีค่ะเขาโดนหลงหรือเปล่าไปได้เลยค่ะไม่หลงมาตรงนี้แหละชื่ออะไรครับชื่อโบ๊ทครับว้าวคือพวกพี่เพิ่งเคยมาสุโขทัยครั้งแรกเลยอ่ะมาทัวร์ได้ไหมตู้มาครั้งที่สองเขามีแผนแล้วเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยหนูแรกมายังไม่รู้เลยอ่ะว่ามันคือกี่บาทกันแน่อันนี้มีมูลค่านะครับ10บาทนะครับ10บาท10บาทอันนี้เป็นมูลค่า20บาทนะครับ20บาทอุ้ยเบี้ยใครหล่นอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรนะที่พูดที่เขาจะพูดภาษาสุโขทัยอ่ะพูดยังไงนะฮะลองชมว่าทำไมเธอไม่สวยพูดอย่างเงี้ยเออเป็นภาษาสุโขทัยน่าชมเหรอเออมันเป็นแซมเปิ้ลเราพูดภาษาอะไรทำไมสวยใหญ่แล้วนะโอ้ยพูดได้เหมือนกันอุ้ยทำไมหล่อใหญ่แล้วนะคืออย่างงี้ภาษาสุโขทัยต่างจากภาษาภาคกลางแบบกรุงเทพยังไงโอ้มันจะเหน่อหน่อยนึงครับอ๋อคำที่มีไม่เอกก็จะไม่มีส่วนคำที่ไม่มีไม่เอกก็จะมีประโยคนึงที่พูดว่าเสือมาแล้วเก็บเสือหนีเสือกันดีกว่าฮะเสือมาแล้วเก็บเสือหนีเสือกันดีกว่าเสือมาแล้วก็คือเก็บเสือหนีเสือกันดีกว่าเสือมาแล้วเสือหนีเสือกันดีกว่ากูได้ยินว่าเสือมาแล้วเก็บเสือหนีเสือดีกว่าขออีกรอบเสือมาแล้วเก็บเสือหนีเสือกันดีกว่าอ๋อเสือมาแล้วเก็บเสือเก็บซะปะเสือเสือปะกะปะกะปะเสืออันนี้เป็นแรปเสี่ยวก็เสี่ยวอะเสี่ยวโอ้ยเราจะว่าแบบว่าเสี่ยวครับเงี้ยอย่างพูดยังไงก็เสี่ยวครับปกติเลยเฮ้ยแล้วถ้าแบบว่าไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้ยังไงได้ได้พูดยังไงไม่ไหวแล้วเว้ยมันแรงนะเราเนี่ยต้องไปทางไหนดีคะทางนี้ก่อนก็ได้โอ้ยมีจับมงกุฎด้วยใครยังไงคะเอาอันนึงเธอลองชิมก่อนเป็นด่านหน้าอุ้ยป้าโอ้ยดีป้าตาป้าตามันจะเล่นจริงอร่อยไหมเกี่ยวน้ำอะไรก็พูดไปเลยอันนี้เลยที่ซุ้มยาดองแต่จังหวัดที่นี่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคือเขาจำลองเป็นร้านยาดองเฉยๆเอาน้ำมะนาวคั้นแก้วนึงค่ะ20บาทเราจะจ่ายด้วยเบี้ยขอบคุณนะหนูเอาเมนูที่มันเหมาะกับหนูดีกว่าอันชันร้อยผัวไม่ได้ซื้อเพราะความอยากซื้อเพราะชื่อเลยกระเจี๊ยบอะยังไงกระเจี๊ยบไม่รู้ลมกระเจี๊ยบไม่รู้ลมแล้วอีร้อยผัวละอันว่าอะไรมิจเจอร์อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะช่วยไม่ได้นะไปไหนต่อดีคะเบฟเดี๋ยวจะพาไปกินแบบอะไรเผ็ดๆแบบนรกแตกกันเลยดีกว่าจริงเหรอพี่ไม่กลัวหรอกนรกอ่ะนรกเนี่ยอ๋อช่วยกูเห็นแล้วนรกกลางๆกะเพรานรกแตกโอ้ยมาแล้วกลัวขอกินหน่อยแป๊บนึงไหนหมูกูอีดอกตามมึงดูไหนหมูกูกระเทียมบอกว่าจะผัดหมูผัดกะเพราผัดกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็ใบกะเพราสีมันเหมือนกันสีมันเหมือนกันฉันจะกินแล้วนะเผ็ดมากเผ็ดมากกะเพราในรกแตกนะครับจะเลือกเฉพาะคนที่มีบาปเท่านั้นนะครับถึงจะไม่เผ็ด
เนี่ยโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเลิกกาแฟแล้วปริศนาไปเปิดช่องแยกกันอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรแหละถึงไม่เผ็ดไงลองชิมซิมันเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดแต่ถ้าบอกว่าเป็นกะเพราที่เผ็ดแบบซ่าลิ้นมากเลยอ่ะเออมันเผ็ดแบบซ่ากินนานๆต้องกินนานๆอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้ต้องกินนานๆนะไม่ใช่เผ็ดนะปวดขาอีดอกยืนรอลูกค้าเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ท้ายตลาดเลยครับร้านโคทัสซิ่งไอ้ร้านโคทัสซิ่งกะเพราต้องแตกนะครับข้อดีนะครับอยู่ใกล้ไฟไฟแค่นี้ข้อดีมีแค่ข้อนี้แบบว่าให้เยอะสะอาดหลักอนามัยไม่พูดราคาข้างดีกว่าใช่ราคาดีกว่าแต่ว่าจะ Wi-Fi ราคาถูกแพงแพงแต่มี Wi-Fi จริง Wi-Fi เยี่ยมไปลอยกระทงกันดีกว่ากระเทยไม่ต้องไปซื้อกระทงเพราะว่าเวลาเราไปแม่น้ำคงคาเราให้ลอยสิ่งไม่ดีได้แล้วไปบ้าลอยกูกินจะหมดแล้วเนี่ยดีดีโอเคอร่อยปะเลิกไม่อร่อยไปลอยกระทงดีกว่ากระทงอร่อยกว่าอีดอกแล้วทำไมก่อนหน้านี้อร่อยบอกอร่อยทุกร้านเลยอ่ะพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยผมจะอยู่ยังไงโอ้โหนี่คือคมรักคนแขวนที่เราเห็นตอนกลางวันนะตอนนี้ทุกอำเภอก็คือเอามาแขวนตรงนี้แล้วที่สำคัญคือฉันไม่รู้ว่ามันติดไฟได้ใช่หรือว่าทำเป็นแค่พร็อพเพื่อเดินขบวนแต่ว่านี่พอตกกลางคืนปุ๊บเปิดไฟได้จริงและที่สำคัญเก๋มากไอ้แค่ใส่ฟังก์ชันไว้เหมือนดูอะไรบ้างพวกแบบทีวีแชมเปี้ยนสมัยก่อนอ่ะที่มีแบบทำอะไรแบบนี้ดูอ่ะด้านในนะคะก็ต้องมีเป็นเหมือนว่าปลาว่างแบบว่ายอยู่ได้หมุนเป็นแบบเป็นวงกลมคุ้มมากเลยอ่ะสวยมากตอนแรกแอบบ่นว่าโอ้ยนั่งรถ6ชั่วโมงอ่ะมันอ่อนนะ6ชั่วโมงสำหรับกระเทยฉีดสะโพกมามันเน่าได้เลยนะแต่ว่าคุ้มแล้วที่ได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบขบวนแห่มันตะการตา มีทุกเพศทุกวัยเขามาแบบยิ่งใหญ่ในแดนนี้ฉันชอบของกินไรกะเพราแบบว่าเขาแต่งตัวอะไรเอ่ยอาหารเขาก็อร่อยมันเป็นนรกอ่ะเออนรกพี่นัทชอบที่จะได้กลับมาแต่งตัวเป็นนางงามอีกครั้งเออมาสุโขทัยเขาคงไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เออแต่หนูชอบในส่วนของบรรยากาศมากๆเพราะมันเป็นบรรยากาศที่เราหาไม่ได้ในกรุงเทพเนื่องจากทุกอย่างโลเคชั่นเยอะคือมันใหญ่ไปหมดและทุกพื้นที่มีแสงไฟที่เขาจัดไว้ได้อย่างลงตัวให้ฉันพูดไหมปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะได้ลอยกระทงด้วยกันไหนกระทงเขาบอกว่าลอยกระทงด้วยกันน่ะชาติหน้าก็จะเจอกันกลัวไม่ได้เจออีกไปหนีเลยสีเสาจากฝั่งโน้นสีเสาเดี๋ยวจุดเทียนสีเสาจุดเทียนจุดเทียนหน่อยยังไงและสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะแล้วอยากมาลอยกระทงแบบพวกเราบ้างเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังมาทันนะเพราะงานมีถึงวันที่1พฤศจิกายนเขาจะมีอะไรแบบอลังการงานสร้างอย่างเงี้ยทุกวันเลยใช่ได้ข่าวมาว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์เด็ดแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันพี่นะกระทอยอธิษฐานเขาเรียกว่ามาขอขมาขอขมาพระแม่คงคาแล้วฝากเรื่องลายให้ลอยหลุดไปนะคะป้าโย